ไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟชื่อดังระดับโลกนะครับต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนหลังจากที่รถคว่ำในลอสแองเจลิสนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อดึงร่างออกมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564 BBC รายงานว่าไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟชื่อดังนะครับประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในลอสแองเจลิสนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งนี้เจ้าหน้าที่และฝ่ายปกครองของ LA นะครับกล่าวว่าทางหน่วยงานได้รับรายงานเรื่องอุบัติเหตุรถคว่ำและรถคันดังกล่าวได้รับความเสียหายอย่างหนักเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้ใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อนำตัวไทเกอร์วูดส์ออกมาจากซากรถแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีทางด้านมาร์คสไตเบิร์กนะฮะตัวแทนของไทเกอร์ได้กล่าวว่าตอนนี้ไทเกอร์วูดส์กำลังอยู่ในห้องผ่าตัดและขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจนะฮะและขอบคุณที่เคารพในความเป็นส่วนตัวพร้อมกับยืนยันข่าวที่ว่าไทเกอร์วูดส์ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่ขาด้านจัสตินโทมัสนักกอล์ฟอันดับ3ของโลกเพื่อนของไทเกอร์วูดส์นะฮะได้กล่าวว่าผมรู้สึกใจหายอย่างมากมันแย่จริงๆนะที่เห็นเพื่อนสนิทของตัวเองประสบอุบัติเหตุผมก็ได้แต่หวังว่าเขาจะไม่เป็นอะไรมากผมเป็นห่วงลูกเขามากลูกเขาคงกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2009ไทเกอร์วูดส์เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาแล้วและกลายมาเป็นข่าวฉาวบนหน้าหนังสือพิมพ์ที่เปิดโปงเขาเรื่องที่เขามีชู้จนนำไปสู่การหย่าร้างนะครับจนทำให้ไทเกอร์วูดส์พักการเล่นกอล์ฟไประยะหนึ่งจากนั้นไทเกอร์วูดส์ก็กลับมาชนะได้ถึง5รายการในปี2013แต่ด้วยอาการปวดหลังและการผ่าตัดหลายครั้งทำให้ผลงานของเขาย่ำแย่เรื่อยมาจนกระทั่งปี2017ไทเกอร์วูดส์ถูกจับจากการที่เมาแล้วขับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอเขาหลับคาพวงมาลัยนะฮะและในปี2019ไทเกอร์วูดส์ชนะรายการเมเจอร์เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีซึ่งทำให้ตอนนี้เขากลายเป็นนักกอล์ฟที่ชนะในรายการ GPA ทัวร์มากที่สุดถึง82รายการและเป็นสถิติเดียวกันกับแซมสเนธนะครับที่ชนะในรายการเมเจอร์มากที่สุดเป็นแค่รองแจ็คนิโคลัสนะครับที่เคยชนะในรายการเมเจอร์ถึง18รายการทางทีมข่าว P News ก็ขอเป็นกำลังใจให้ไทเกอร์วูดส์ขออย่าให้เป็นอะไรมากและกลับมาแข่งขันกอล์ฟได้เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ